ูมีความสุขจังเลยนะครับแน่นอนจะนายได้หมดถ้าสดชื่นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวต่างชาติถึงชอบดื่มน้ำมะพร้าวนะถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่แค่คนอเมริกาหรือยุโรปที่ดื่มนายเคยได้ยินข่าวว่าชาวจีนเนี่ยดื่มน้ำกะทิจากกล่องเลยไม่ใช่แค่น้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะใช่ครับจำได้จำได้เพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ของมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวมีประโยชน์เยอะมากแล้วก็สามารถหาประโยชน์จากมันได้ทั้งต้นเลยที่สำคัญนะไนจริงๆเนี่ยคนยุโรปกับคนอเมริกาเนี่ยเขาชอบมะพร้าวมากแล้วก็นำเข้ามะพร้าวเยอะมากเลยอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็เป็นแหล่งปลูกเดียวในโลกที่สามารถที่จะเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ก็มีที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมแต่ไม่เพียงเท่านั้นบ้านเราก็ส่งออกมะพร้าวอันดับต้นๆของภูมิภาคด้วยนะรองจากอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์มูลค่าการส่งออกไม่น้อยนะไนปีนั้นเนี่ยทำเงินให้กับบ้านเรา 1,400 ล้านบาทส่งออกไปตั้ง 60,000 ตันแน่โหสุดยอดเลยครับว่าแต่ผมสงสัยว่าชาวยุโรปอ่ะเขาดื่มน้ำมะพร้าวกันยังไงอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ดื่มเป็นสปอร์ตดริงค์หรือว่าเป็นการทดแทนเหงื่อที่เสียไประหว่างการออกกำลังกายแต่สมัยนี้คนเราก็ไม่ได้ดื่มแค่น้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่เป็นรูปๆแบบนี้เท่านั้นถ้าในสังเกตเนี่ยเขามีการนำมะพร้าวไปแปรรูปเยอะมากเลยนะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแปรรูปเยอะมากไม่ใช่แค่น้ำมันมะพร้าวเท่านั้นแต่ก็มีไปทำเป็นไอศกรีมหรือไม่ก็เป็นพุดดิ้งด้วยเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวพวกนี้อีกด้วยโหฟังแล้วหิวเลยครับ ว่าแต่ว่าเนี่ยความต้องการมะพร้าวเยอะขนาดนี้ เขาปลูกทันเหรอครับนี่แหละปัญหาพอสมควรเพราะว่าตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมบ้านเราปลูกได้ประมาณสัก20,000 ไร่เองถ้าเทียบกับมะพร้าวทั้งหมดเลยที่มี 1,300,000 ถึง 1,400,000 ไร่รัฐบาลเขาก็เลยสนับสนุนเขาบอกว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกด้วยจะได้มีคุณภาพต่างชาติต้องการที่สำคัญก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวลูกๆแบบนี้ได้อีกด้วยแล้วนายสนใจปลูกบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้กำลังต้องการวัตถุดิบเยอะมากเลยนะในบ้านเราคิดไปคิดมาก็น่าสนใจนะครับแต่คิดไปอีกก็โอ้โหไหนจะต้องหาที่อีกไหนจะต้องดูแลรักษาอีกต้องไปเรียนรู้ทำเนี่ยผมอยากทำมะพร้าวออร์แกนิกมากไหนจะต้องมีลิงมาเก็บมะพร้าวอีกโอ้โหต้นทุนเยอะมากเลยอะครับถูกต้องนายแต่พี่ว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ง่ายหรอกอย่างที่นายบอกแหละแต่ว่าถ้าทำได้ก็ดีเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบกำลังขาดตลาดอย่างมากเลยนายรู้หรือเปล่าพี่เคยได้ยินถึงขั้นเขาเอาน้ำมะพร้าวเนี่ยไปผสมกับทุเรียนแล้วก็ขายเดี๋ยวไว้หาแล้วให้นายไปชิมดีกว่าดีไหมดีเลยครับผมก็อยากชิมเหมือนกันว่าจะอร่อยสู้น้ำมะพร้าวธรรมดาได้หรือเปล่า